ค่ะที่เวทีราชดำเนินในวันนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายค่ะซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ดิบก่อนจะถึงการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ที่ว่าเป็นวันมวลมหาประชาชนคนไทยใจเกินล้านค่ะซึ่งวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำนะคะก็ได้เรียกการ์ดเพื่อที่จะเข้ามากำชับไม่ให้ใช้อาวุธนะคะแล้วก็ไม่ให้ดื่มสุราอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ใช้ความอดทนและสุภาพกับผู้ชุมนุมด้วยค่ะบรรยากาศที่เวทีชุมนุมคัดค้านพรบนิรโทษกรรมและต่อต้านระบอบทักษิณที่เวทีราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งเข้าสู่วันที่23ของการชุมนุมแล้วค่ะซึ่งมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าสมทบอย่างต่อเนื่องนะคะขณะนี้ก็เริ่มเดินทางเข้ามาเต็มพื้นที่แล้วโดยบนเวทีมีการปราศัยจากแกนนำและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีการปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอาทิโครงการรับจำนำข้าวการกู้เงินเพื่อบริหารจัดการน้ำและการทำงานของสภาธาตุที่ผลักดันแก้ไขกฎหมายโดยมิชอบค่ะสลับกับการเล่นดนตรีเพื่อปลุกใจผู้เข้าร่วมชุมนุมแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวนะคะแต่ผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณด้านกลางแจ้งด้านหน้าเวทีก็ได้กางร่มเพื่อบังแดดพร้อมชูมือตบและเป่านกหวีดส่งเสียงดังสนั่นทั่วบริเวณราชดำเนินค่ะมีการขยายเวทีการชุมนุมเพิ่มเติมต่อไปนะคะไปยังถนนลูกหลวงลานหลวงและก็เพื่อจะรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาสมทบและมีการเพิ่มจำนวนการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงอุปกรณ์เต็นท์อำนวยความสะดวกอาหารน้ำดื่มและรถสุขาด้วยค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ในฐานะโฆษกและแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่าวันนี้ 18:00 นจะร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณกองทัพธรรมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรส.และทุกเครือข่ายจะมีการประกาศจุดยืนร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในวันที่24และ25พฤศจิกายนนี้พร้อมทั้งมั่นใจนะคะว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันนัดชุมนุมใหญ่จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมเกิน1ล้านคนอย่างแน่นอนขณะที่ไม่รับปากนะคะว่าจะไม่มีการบุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ยืนยันว่าจะเดินอารยะ12เส้นทางด้วยความสงบโดยยังไม่ขอเปิดเผยเส้นทางดังกล่าวนะคะซึ่งมั่นใจว่าจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ร่วมชุมนุมได้ทางนี้เรียกร้องให้พลโทพลดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยตัวบุคคลที่เกรงว่าจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ป่วนรุนแรงหรือมือที่3นะคะว่ามีเงาบุคคลที่กังวลนั้นเป็นคนที่อยู่บางบอนหรือไม่ค่ะจากนั้นนายถาวรเสนเนียมหนึ่งในแกนนำก็ได้เรียกระดมพลกาดที่ดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมนะคะโดยเชิญนายสุเทพขึ้นมาขอบคุณและกำชับกาดโดยนายสุเทพห้ามไม่ให้กาดผู้ชุมนุมทุกคนดื่มสุราอย่างเด็ดขาดและห้ามพกพาอาวุธรวมถึงใช้ความอดทนและสุภาพกับผู้ชุมนุมโดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ทางนี้จะมีการชี้แจงเส้นทาง12เส้นนะคะที่จะเดินอารยะในเช้าวันที่25พฤศจิกายนกับกาดเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันนะคะและก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมด้วยค่ะต่อไปนี้ทั้งหมด4 3 4ต้องยืนยันเหมือนเดิมนะครับประการชุมนุมของพี่น้องประชาชนของเราทั้งหมดนี้เรายึดหลักการชุมนุมแบบสันติสงบปราศจากอาวุธใช้วิธีอหิงสาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติเหมือนประชาชนไม่มีอาวุธโดยเด็ดขาดแม้แต่มีดพับเล่มเดียวไม่ให้พกติดตัวด้วยครับค่ะทางนี้ก็ต้องติดตามนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นการชุมนุมใหญ่นั้นจะมีมวลชนเดินทางเข้ามาสมทบตามเป้าที่แกนนำได้ประกาศไว้ที่1ล้านคนได้หรือไม่รวมถึง12เส้นทางที่จะเดินอารยะนั้นจะเป็นเส้นทางไหนบ้างนะคะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดตลอดช่วงเช้าและช่วงบ่ายของที่นี่เวทีราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพสุพรรณทิพย์เทพจันตาผู้สื่อข่าว INN รายงานจากเวทีราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะ